ก็วันนี้เป็นการเปิดแคมเปญค่ะเราก็เลยเริ่มจากรัฐสภาเพื่อไปยื่นว่าเราจะดำเนินการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะคะแล้วก็จัดทำร่างแล้วก็บันทึกหลักการต่างๆนะคะยื่นไปทางสภาซึ่งระยะเวลา 1-14 กุมภานี้นะคะเราก็จะเปิดแคมเปญให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะคะซึ่งสามารถเข้าชื่อได้ทางออนไลน์นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ Amnesty People นะคะแล้วก็สามารถลงชื่อออนไลน์ได้เลยนะคะเราต้องการขั้นต่ำ 10,000 รายชื่อค่ะแต่ว่าจริงๆเราต้องการเสียงของทุกคนในการสนับสนุนให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เข้าใจว่าณตอนนี้เนี่ยในสภาเองเนี่ยมีการยื่นร่างกฎหมายที่มีหลักการคล้ายๆกันก็คือร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะแล้วก็มีของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีของครูไทยเพื่อประชาชนซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียดเหมือนกันเลยเงี้ยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราเน้นอย่างที่บอกว่าเราเน้นเสนอผู้ที่ได้นิรโทษกรรมก็คือประชาชนไปรวมเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็มีคดีบางประเภทนะคะที่ได้รับนิรโทษกรรมทันทีแล้วก็คดีอีกส่วนนึงเนี่ยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนิรโทษกรรมประชาชนนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาเราเสนอตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันนะคะเกือบ18ปีเกือบ20ปีแล้วเนี่ยถ้านับคนที่ถูกดำเนินคดีแต่ละช่วงเวลาจริงๆเนี่ยช่วงปี53เนี่ยประมาณ 1,700 คนนะคะช่วงคสช.นะคะประชาชนที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารประมาณ 2,400 คนบวกๆนะคะแล้วก็ช่วงปัจจุบันนะคะปี63เป็นต้นมาเนี่ยมีคนที่ถูกดำเนินคดีกว่า 1,900 คนคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านี้นะคะมันถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้เนาะคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะปี63เนี่ยก็จะเดินหน้าเข้าสู่เรือนจำแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงประเด็นเซนซิทีฟของตัวร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งอะนะคะเราคิดว่าก็อาจจะเป็นมาตรา112ซึ่งก็ต้องบอกว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ใช่การยกเลิกไม่ใช่การแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีพื้นที่ในการพูดคุยกันได้จริงและมีความรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ขัดแย้งกันอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากก้าวแรกในการนิรโทษกรรมคดีต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะกลับมาคุยกันหรือสร้างสังคมที่มันปกติสุขร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคิดว่ายังไงกฎหมายฉบับนี้ผ่านแน่นอนแต่ผ่านโดยรวมมาตรา112หรือเปล่านั่นเป็นประเด็นแล้วเราคิดว่ามาตรา112เนี่ยสำหรับร่างของภาคประชาชนเนี่ยเสนออย่างชัดเจนที่สุดกว่าร่างของคนอื่นกว่าร่างของก้าวไกลกว่าร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติกับของครูไทยซึ่งไม่รวม112เลยโดยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าเรายังคุยกันได้แล้วเราก็ควรจะสื่อสารกันอย่างมีวุฒิภาวะและบนความคือเราอ่ะไม่อยากใช้คำว่าขอโทษนะข้างเหนือ คือเราไม่อยากใช้คำว่าแบบมันคือการป้องดองกับมารการอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่ามันคือการที่คลายความขัดแย้งเบื้องต้นและหันมาจัดการปัญหาหรือความขัดแย้งที่มันมีอยู่โดยมีวุฒิภาวะจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช้เครื่องมือหรืออำนาจหรือกฎหมายในการทำผ่านการนะคะเชิญชวนค่ะทั้งลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะคือการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสามารถทำได้นะคะเราก็จะทำโดยสุจริตคือไม่ใช่คดีละเมิดอำนาจศาลเพราะว่าเราวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของความสุจริตเนาะแล้วคดีมันก็สิ้นสุดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าก็ต้องต่อสู้กันต่อไปเนาะแล้วก็ประชาชนมาวันนี้ก็คาดหวังว่านักการเมืองจะร่วมกันต่อสู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไปอย่างสันติวิธีเนาะก็ประมาณนี้ค่ะ